สวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนวันนี้จะแนะนำนะคะว่านชนิดหนึ่งว่านชนิดนี้ก็ชื่อว่าว่านเศรษฐีเงินขอดนะคะที่บ้านแม่ใหญ่แอคเรียกแบบนี้บางคนเขาก็เรียกว่าว่านเศรษฐีกอบทรัพย์นะคะก็เรียกกันไปแล้วแต่ตามท้องถิ่นนะคะต้นนี้เป็นต้นที่อยู่บ้านแม่ใหญ่เอ็กเองนะคะปลูกมาได้หลายปีแล้วนะคะค่อนข้างจะสวยงามนะคะมองเช้ามองเย็นนะคะเนี้ยลักษณะของใบก็จะเป็นใบยาวเรียวดูจะคล้ายใบกุ้ยช่ายนะคะปลายใบก็จะขอดนะคะจะขอดม้วนเข้าหากันอย่างเงี้ยนะคะสวยงามมากใบออกค่อนข้างจะหนาแน่นนะคะจะออกข้างลำต้นเห็นไหมคะเหมือนกับใบกุ้ยช่ายจริงๆนะคะจะออกเต็มไปหมดเลยข้างลำต้นและหัวอยู่ใต้ดินนะคะก็จะมีลำต้นโผล่ขึ้นมาส่วนหนึ่งมีใบติดล้อมรอบอยู่นะคะสวยงามมากเลยค่ะปลายใบนี่เป็นวงกลมม้วนเลยการปลูกกระถางนี้แม่ใหญ่เอ็กใช้ดินธรรมดานะคะดินที่อยู่ตามร่มไม้ชายคาบริเวณรอบๆ บ้านผสมกับเปลือกมะพร้าวดินปลูกเป็นดินเหนียวดินค่อนข้างจะร่วนซุยระบายน้ำได้ดีเวลารดน้ำน้ำก็จะอยู่ในดินก็จะอุ้มน้ำไว้ได้นานนะคะน้ำก็รดเช้าเย็นหรือวันเว้นวันก็ได้นะคะจะทำให้ต้นพืชที่ปลูกนี้ได้รับน้ำอย่างสมบูรณ์การขยายพันธุ์ก็จะขยายพันธุ์โดยการแยกกอหรือแยกหัวออกไปปลูกนะคะการตั้งกระถางควรจะตั้งกระถางในที่โล่งแจ้งนะคะไม่อับไม่ชื้นให้มีแสงแดดลำไรด้วยนะคะถ้าถูกแสงแดดมากแสงแดดก็จะไปทำให้ใบไม้เกรียมนะคะอยู่ใต้ร่มไม้ชายคาจะทำให้แสงแดดพอดีทำให้ต้นสวยงามว่านเศรษฐีขอดหรือว่านเศรษฐีกอบทรัพย์นะคะนิยมปลูกตั้งคู่กับว่านชนิดอื่นเช่นว่านมหาลาภว่านมหาโชคนะคะจะเหมาะสมกันมากวันที่ปลูกนิยมปลูกในวันจันทร์นะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นวันดีเวลาปลูกก็ใช้คาถาท่องหรือกำกับขณะปลูกและรดน้ำนะคะคาถาเสริมโชคลาภนะคะก็ควรจะตั้งนโม3จบแล้วท่องคาถา3จบนะคะคาถามีอยู่ว่ามหาลาโภโหตุภวันตุเมความเชื่อของการปลูกว่านเศรษฐีขอดนี้นะคะคนที่ปลูกเขาจะมีความเชื่อว่าสังเกตจากใบของว่านเศรษฐีขอดนะคะถ้าปลูกแล้วใบจะเขียวงามสวยใบขอดปลายม้วนกลมเนี่ยคนปลูกจะมีความรู้สึกว่าจะมีโชคมีลาภเข้ามาหาตัวเองนะคะยิ่งถ้าออกดอกเนี่ยจะยิ่งมีโชคมีลาภมากเลยนะคะมันเหมาะสำหรับคนที่ทำมาค้าขายนะคะนิยมนำไปปลูกหน้าร้านนะคะหน้าบ้านทางเข้านะตามอาคารบ้านเรือนนะคะอันนี้เป็นความเชื่อเป็นความมงคลนะคะสำหรับใครจะเชื่อยังไงนั้นก็แล้วแต่บุคคลนะคะสำหรับแม่ใหญ่เองแม่ใหญ่เอ็กเองก็ชอบที่ความสวยงามแล้วก็มีความเชื่ออยู่บ้างเพราะว่าสังเกตจากการที่ปลูกมานะคะใบมันจะเริ่มขอดแบบนี้ทำให้ตัวเองก็อยู่เย็นเป็นสุขนะคะอันนี้ก็คือความสุขความเชื่อนะคะที่ได้ปลูกนะวันนี้เอาว่านเศรษฐีขอดมาฝากนะคะใครที่ชื่นชอบก็หามาปลูกได้นะคะใครรักใครชอบก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่ใหญ่แอคด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ใหญ่แอคนะคะเดี๋ยวชมภาพกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะเอาภาพความงามของต้นนี้มาฝากนะคะ
หามาปลูกกันนะคะสำหรับวันนี้แม่ใหญ่แอ๊กก็ขอฝากต้นสิทธิเงินคอร์ดไว้นะให้ท่านผู้ชมได้ดูอย่างสวยงามและดูกันไปเรื่อยๆค่ะ